ท่านผบ.ครับอันนี้ไลฟ์สดออนไลน์ของเวิร์คพอยต์อยู่คืออย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ทันเดียวผบ.วันนี้ที่ท่านลงมาดูเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยวันนี้ท่านตอบสังคมได้ไหมหรือตอบพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วได้ไหมว่าทำไมไอ้แก๊งเด็กพวกนี้เนี่ยถึงก่อเหตุอยู่ในอรัญก่อนหน้านี้เนี่ยถึงไม่ถูกกฎหมายหรือว่าอะไรกันคือพี่ก็ถามว่าเราปล่อยแก๊งพวกนี้ไว้ได้ยังไงมันไม่ใช่แล้วผู้เสียหายไม่มีมาแจ้งความดำเนินคดีแล้วเราจะไปดำเนินคดีเขาได้ยังไงท่านผบ.พอทราบไหมว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่มีใครกล้าออกมาแจ้งเรื่องแจ้งอันนี้เราตอบไม่ได้หรอกว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่มาแจ้งถ้าแจ้งกลัวอะไรคดีก็ต้องถามผู้เสียหายแต่วันนี้เขาก็ออกมาไงวันนี้เขาออกมาเริ่มทยอยออกมาแล้วท่านเอกใจไหมว่าทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงไม่กล้าออกมาจริงๆนะที่เราเช็คมันไม่ใช่แก๊งนี้แก๊งเดียวหรอกมันมีถึง3แก๊งแล้วเราไล่จับไล่ทั้งหมดเลยเราแต่ตอนนี้ประเด็นคือมันเกิดกับประกบกับลุงเปียกแค่นั้นแต่เรามี3แก๊งวันนี้พี่สั่งไปแล้วมาทลายให้หมด3แก๊งแล้วก็บอกท่านผู้การภาค2ว่าทุกจังหวัดต้องทำในเชิงรุกเพื่อพี่ทำที่สมุทรปราการกับจังหวัดนนท์ได้ผลแล้วพี่ก็บอกและทำงานเชิงรุกเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยพวกนี้เป็นอิทธิพลไหมหรือคือเรากำลังจะดึงให้พี่บอกว่าเฮ้ยมันแก๊งลูกตำรวจไม่ใช่หรอกพี่จะบอกให้เลยนะพี่ทำหมดทุกวันนี้ท่านมองยังไงว่าแก๊งอาชญากรเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเป็นเยาวชนซะส่วนมากก็บอกแล้วไงครับโลกของเราเนี่ยเขาเรียกโซเชียลไดนามิกมันหมุนไปเร็วมากตอนเราเนี่ยอายุ12 13เรายังนุ่งขาสั้นไปไหนไม่ได้เลยยังต้องออกไปกับพ่อแม่แต่เดี๋ยวนี้เขาศึกษาทางโลกอินเทอร์เน็ตมันเขาเรียกไม่ใช่ one way communication มันเป็นอินฟินิตี้เวย์เลยแล้วเราไม่มีเกตเวย์ที่จะคัดกรองพวกเฟกนิวออกจากระบบออกไปเลยเด็กบริโภคข้อมูลข่าวสารการผลิตปืนเห็นไหมแบบบีกันไม่ต้องไปจ้างใครถอกเขาเปิดดูใน YouTube การทำวัตถุระเบิดเมื่อกี้ก็ถามมีแก๊งหนึ่งที่เครื่องไอ้ระเบิดปิงปองก็ศึกษาจาก YouTube งั้นเด็กเนี่ยปัญหาที่เกิดคือการเข้าไปเรียนรู้แล้วเรียนรู้ได้เร็วเด็กพัฒนาการอายุของเด็กอาจจะการที่เกิดขึ้นอ่ะจะลดลงไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็แล้วอย่างนี้ทางตำรวจเองจะมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคืออย่างนี้มีการพูดในกรณีที่เราจะลดอายุของผู้เด็กลงนะครับจากต่ำกว่า15ให้เป็น12เราก็คุยกันที่ท่านนายกก็ให้เราพี่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาในส่วนของตำรวจแล้วเราสกรีนย้อนหลังเรื่องเด็กเนี่ยมา5ปีเพราะมันละเอียดอ่อนเดี๋ยวมันจะมี NGO อีกพวกที่สิทธิเด็กอีกเขาก็จะต้องโจมตีแต่เราต้องเอาสถิติให้เขาเห็นแล้วไม่ใช่ทุกคดีที่จะลดอายุเด็กลงไปคดีที่มันเป็นอาชญากรรมรุนแรงฆ่าเขาข่มขืนเขาอย่างเงี้ยต้องรับโทษแบบผู้ใหญ่เพราะในพี่เอาประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีทั้งหมด 6-7 ประเทศเลยนะครับที่เยอรมันจีนสิงคโปร์เนี่ยใกล้บ้านเรามากที่สุดเขาลดเหลือ12แต่นี้ก็ต้องไปผ่านอีกหลายขบวนการเราจะนำพอตกผลึกของในส่วนของตล.แล้วก็นำเสนอให้กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อมองในภาพรวมของทั้งหมดเพื่อให้มันต้องพิจารณากันหลายหน่วยแต่เราจะเริ่มต้นทางจากสำนักงานแห่งชาติขึ้นไปเพราะอาชญากรรมเราอาชญากรจะเห็นว่าอายุน้อยลงมากๆเลยนะครับคิดว่ามันจะชัดเจนได้ภายในปีนี้ไหมครับคือจริงๆในส่วนของตำรวจเนี่ยพี่ให้สยศเนี่ยยุทธศาสตร์ของตำรวจให้สรุปตกผลึกในส่วนของตำรวจเอากองคดีกฎหมายและคดีมานั่งเบรนสตอร์มมิ่งกันเลยแล้วให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้พี่จะนำเสนอขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปผ่านทางกระทรวงยุติธรรมอีกทีหนึ่งว่าเราจะทำยังไงในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดว่าเห็นควรไหมเพราะมันต้องทำอะไรหลายเรื่องเพราะมีเขาเรียกเหมือน NGO ที่สิทธิเด็กมนุษย์อะไรอย่างต่างต้องเอามานั่งคุยด้วยแต่พี่ก็จะเสนอไปถ้าไม่เริ่มอาชญากรมันจะใช่ไหมมันโลกอินเทอร์เน็ตมันไปแล้วโซเชียลไดนามิกมันไปแล้วถ้าเราไม่ปรับตัวก็จะเจออาชญากรที่อายุต่ำนะครับครับขอบคุณมากครับนี่ขออีกประเด็นนะครับประเด็นในมุมของย้อนไปในส่วนของคดีของประกบเนี่ยฮะมันมีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องตรงไหนในเรื่องของการสอบสวนหรือสืบสวนถึงทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปออกหมายจับหรือไปฝากขังคืออย่างเงี้ยพี่ก็อยากให้จริงๆอยากให้ผู้บัญชาการเพราะเป็นผู้บัญชาการเนี่ยเป็นคนจับคดีเนี่ยมาตั้งแต่ต้นกับท่านผู้การแต่ที่มองแล้วทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานกันหมดแต่วิธีการเนี่ยเขาพี่ในฐานะที่พี่ทำงานสืบสวนมาก่อนเขาคงสองทีมทีมนึงออกไปภาคสนามไปหาเขาเหตุนั้นส่วนสงสัยว่าลุงปีให้การพอให้การอย่างเงี้ยเราต้องไปนำสืบให้ได้ตามสถานที่ต่างๆว่าที่เขาให้การไปไหมเขาเรียกเดินเผชิญสืบแหละไปดูพื้นที่ชุดนี้ออกไปชุดนี้ก็นั่งสอบลุงเปียกอยู่ในนี้มันอาจจะวิธีการที่เขามันไม่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมแต่ชุดที่พอเข้าไปเจอ
เอากล้องเฮ้ยมันไม่ใช่ก็ถึงมีคลิปที่ออกมาได้คุยกันอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าคุณไม่ทำตามพรบที่เขากำหนดไว้เรื่องของทรมานคุณก็ต้องรับสภาพเพราะคุณจะทำโดยมิชอบนะครับในมุมของสื่อมวลชนที่มีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาพยานหลักฐานตรงนี้ครับผบ.ตรงนี้คือในมุมของผบ.นี่คือจะมองยังไงครับคือพี่บอกแล้วพี่ขอบคุณพวกเราทุกคนเพราะในมุมสื่อมวลชนมันก็จะเป็นอีกมุมนึงที่สะท้อนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่ไม่เคยว่าเลยนะว่าเอ้ยทำไมมันต้องมาคอยจับผิดแต่การที่เขาตั้งข้อสังเกตพี่น้องสื่อมวลชนกำลังตั้งคำถามแทนพี่น้องประชาชนงั้นถ้าตำรวจตอบคำถามของพี่น้องสื่อมวลชนได้นั่นก็คือกำลังตอบคำถามของพี่น้องประชาชนที่เขาสงสัยการทำงานว่ามันโปร่งใสไหมพี่ก็พยายามทำให้มันเคลียร์ทุกอย่างแล้วการแถลงข่าวพี่ก็บอกว่าไม่ใช่เงียบพี่น้องสื่อมวลชนก็ต้องรอข่าวเพื่อไปให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคข่าวสารแต่ถ้าเราไม่แถลงข่าวเลยความคลุมเครือมันจะเกิดขึ้นพี่ก็เลยนำเรียนท่านผู้จัดการว่าพี่น้องสื่อมวลชนต้องการข่าวช่วงไหนท่านต้องความคืบหน้าของคดีต้องให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบเพื่อจะตอบข้อสงสัยหรือเคลียร์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวได้ขอบคุณเดี๋ยวขอยังไปไม่ครับขอบคุณนะครับขอโทษนะครับ